มาเร็วๆนะก็ดีนะครับถ้ามาช้ากว่านี้นะโลกใบนี้ย่ำแย่นะมาต้องมีพระศาสดาครับมาเกิดในแผ่นดินโลกจึงจะมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ได้อย่างลงตัวใช้คำว่าลงตัวกันแล้วกันเพราะว่าศักยภาพของพระศาสดาพระองค์ใหม่นั้นไม่ใช่ธรรมดาเหนือฟ้าเกินฟ้าว่าไปหน่อยเหนือฟ้าไม่พอเกินฟ้าต่างหากลุงนะเพี้ยนหรือเปล่าลุงอืมลุงเอาอะไรมาเสดมันปวดเหตุนะเนี่ยเดี๋ยวก็ไปอีดนู่นอีดนี่หรอกอ้าวจะกินอะไรก็กินให้ไปพี่ก็หิวก็กินไงก็กินเข้าไปเถอะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอง ชุดภาษาเนี่ยท่องจำไม่น่าก็ดีนะพี่ผมว่านะครับ ยังไงมันก็ต้องเจอพี่ว่าอย่างอื่นก็งั้นๆมาถึงอะไรต่ออะไรก็เรื่องเขาก็ฉีดวัคซีนก็แค่นี้อ้าวเอ๊ะว่าจะพูดเรื่องของวัคซีนสักหน่อยนึงเอาไงเอาสักหน่อยเนาะตามทัศนะของลุงแล้วกันนะอย่าคิดมากลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ลุงไม่ใช่นักวิชาการลุงไม่ใช่ใดๆทั้งนั้นนะครับแต่เชื่อว่าลุงเข้าใจเรื่องของเราธรรมชาติอะไรนะเพราะฉะนั้นจะเล่าผ่านกฎเกณฑ์หลักการของธรรมชาติเอาไว้ให้ได้กรุณาพิจารณากันนะครับคำถามง่ายๆว่าธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์อะไรมันมีศักยภาพเหนือกว่ากันนะอะไรที่มันแน่อะไรที่มันมีศักยภาพเหนือกว่าในภาพรวมยังไงก็สู้ธรรมชาติไม่ได้นะครับในภาพย่อยวิทยาศาสตร์เขาก็แน่นะเช่นนะครับระเบิดนิวเคลียร์โป้งในภาพย่อยวิทยาศาสตร์เขาแน่นะทำลายธรรมชาติย่อยยับเลยครับที่สุดแล้วมันก็ถูกธรรมชาติห่อหุ้มจนได้มันไม่สามารถทำลายธรรมชาติได้หมดจดในเวลาเดียวกันมันทำไม่ได้ครับทำได้แค่หย่อมนิดเดียวนะลองมองในกรอบอ้างอิงที่ว่านี่ลองฟังดูว่าเจ้านะไวรัสโคโรนาที่มีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิพลเหนือกว่ามนุษย์เรียกว่าทุกผู้ทุกคนในแต่ละประเทศในโลกใบนี้นะครับมาแรงเพราะฉะนั้นคำว่าวัคซีนที่เขาจะทำขึ้นมาเนี่ยในการที่นำมาใช้กับมนุษย์ผมกลับไปคิดไปว่ามันยิ่งจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไปในทางที่เสื่อมเสียให้กับธรรมชาติคือมนุษย์มากยิ่งขึ้นผมกลับไปมองอย่างนั้นไงไม่ว่าจะโปรประการดาบอกว่าวัคซีนนี้นำมาใช้ใส่เข้าไปร่างกายมนุษย์มันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองมนุษย์ไม่ให้โดนไม่ให้เจอไวรัสโคโรนาที่เขาว่านั้นแม้จะสร้างภาพออกมาเป็นลักษณะโปรพาแกนดาหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อความจริงนู่นนี่นั่นแล้วแต่จะอ้างอีกกันในที่สุดของที่สุดล่ะผมก็ว่าจะมาทำลายมนุษย์เนาะใครจะคิดต่างกว่านี้ก็เชิญธรรมทยาสัยที่ว่าเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแค่ประโยคนี้เพราะอะไรเนี่ยก็ในการแข่งขันกันเนี่ยสมมติเลยฮะทั้งมาล็อตแรกแจกฟรีของฟรีนี่แหละครับตายเพราะของฟรีนี่แหละตายง่ายตายไวกว่าข้อของฟรีนี่แหละครับมนุษย์โลกเป็นเครื่องมือเขาง่ายเป็นเครื่องมือเขาไวก็คือของฟรีนี่แหละครับของฟรีนี่มันนะ
ันมีอิทธิพลจังเลยอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าแจกฟรีโอ้โหมนุษย์วิ่งหัวชนกันเลยนะครับแม้แต่อะไรเทศกาลเทกระจาดเห็นไหมเทกระจาดคือมันมีช่วงประเพณีทำบุญสุนทานกันไหมฮะก็มีการเทกระจาดกันผู้คนก็วิ่งหัวชนมาเหยียบกันหัวร้างข้างแตกเพื่อที่จะไปเอามาให้ได้ที่ของฟรีที่เทกระจาดเทกระจาดนี่ของแม่ครับเทกระจาดมันจะไปต่างอะไรกับคำว่าโปรยกระพึกต่างที่ไหนแล้วไม่ได้ต่างกันวิ่งของสุขส่วนนะฮะงานสอบสังเกตนะฮะแค่นั้นนะแค่สองสามสี่สาหกรรมนั่นนะครับก็วิ่งชนกันแล้วส่วนลุงมองเฉยแล้วไม่วิ่งชนใครอยู่แล้วนะครับที่ไม่เคยวิ่งชนกับใครตรงนั้นเหตุการณ์นี้ไม่เคยเลยเด็กขาดตั้งแต่เล็กถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยที่จะไปวิ่งชนเพื่อให้ได้มาสิ่งเหล่านั้นอย่างเงี้ยของฟรีกำลังพูดถึงของฟรีของฟรีนี่นะมันทำให้ผู้คนที่ไม่ได้คิดในช็อตต่อไปนะนะทุกวันนี่นะครับง่ายๆบ้านเราเนาะเอาภาษาตรงๆกันแล้วกัน30บาทรักษาทุกโรคใช่ป่ะเยอะแยะนะครับมากกว่าเดิมเลยซ้ำไปตอนนี้ทุกวันนี้ไม่ต้องใช้สักบาทเลยก่อนนี้ยังมี30บาทลงทะเบียนอันนี้ไม่ใช้สักบาทเดียวเลยบัตรประชาชนใบเดียวเห็นไหมครับฟรีจริงๆนะลักษณะเนี้ยแล้วสถานที่ผู้คนไม่ค่อยคบคิดกันก็เลยลองคิดกลับข้างกับขั้วสิครับว่า30บาทเป็นไปได้ไหมเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคต้องเราไม่คิดกันเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเออคำว่าเขาคิดเองนะพี่นะ เขาได้คือใครหรือว่า ต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เลยง่ายเนี่ยง่ายในการตัดสินใจในการที่จะเอาตัวเราไปเป็นเครื่องมือของเขาอย่างง่ายดายเสร็จแล้วก็บอกว่าเพื่องานวิจัยเคสของคุณหนึ่งในล้านนะแต่มีประสบการณ์มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้เชี่ยวชาญกันมาเต็มร้อยไม่เคยเจอเลยเจอเคสของคนนี่แหละเป็นตัวอย่างได้ไหมเพื่อคนเพื่อมนุษยชาติแต่ไปนู่นเลยอ้าวถือว่าเป็นทําบุญสุดท้ายก็ตะแลนใช่ไหมเอ้าไม่พูดเล่นนะที่ว่าพูดเล่นที่ว่าเลือกแยะอ่อยว่าร่างกายมนุษย์โดนนั่นนะครับที่ว่านะเป็นทดลองนู่นนี่นั่นสุดแล้วบอกเจริญงอกงามสุดท้ายก็เราเปรียบกันหรือไม่ประการใดท่านต้องคิดเองนะท่านอยู่หน้าจอนะลุงก็ว่าแค่เราแค่ขอสองช็อตนี้ให้ฟังก็พอได้พอแล้วมั้งอีกทีก็ได้สิ่งที่เรากินทุกวันทุกเม็ดหรือไม่ได้ฉีดเข้าไปร่างกายทุกหยดถามว่าข้างในมีอะไรเนี่ยครับถ้ามันใส่สารสักอย่างหนึ่งทุกวันนี้ไฮเทครู้จักไฮเทคไหมครับไฮเทคโนโลยีเนี่ยนะมันทำได้จริงๆนะสมมติว่าจะทำลายประชากรของชาติเนี่ยทั้งชาตินู่นผลิตเข้ามาจะให้ฟรีผู้มีอำนาจจะให้ฟรีแล้วผมให้เงินคุณด้วยเงินคุณไม่ต้องห่วงฝากไปบ้านคุณไม่ได้เอามาฝากที่บ้านฉันงงไหมในคำนี้นะมาบินมาเปิดเองเลยบัญชีคุณมาบ้านฉันถ้าคุณอยู่บ้านคุณไม่ได้มันอยู่บ้านฉันแน่นึกออกไหมครับตรงเนี้ยนะลุงต้องขึ้นยอดตาลเล่าให้ฟังเหมือนกันนะเนี่ยส่วนท่านใดที่ขึ้นยอดตาลฟังก็น่าจะพอจะเข้าใจนะครับของฟรีเนี่ยของฟรีราคาถูกเพราะมันไม่รู้ว่าคืออะไรข้างในคืออะไรอ้าวตัวเราก็มาฉีดกันเนี่ย
หนึ่งในนั้นนะฮะเคยได้ยินข่าวไหมครับประมาณสักปีกว่ามาแล้วไม่ใช่หรือทุกวันนี้ยังทำอยู่หรือเปล่าไม่แทบเด็กสาวน้อยอ่ะนะจะแตกเนื้อสาวปกติเขาจะต้องมีประจำเดือนใช่ไหมฮะเพราะเอาคำว่ามะเร็งปากมดลูกมาเป็นตัวที่มันโปรปาการดาโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้คนกลัวกันทั้งโลกอันนี้อย่างอันนี้อย่างโอ้ยแม่ผมไม่เห็นมันเป็นมะเร็งปากมดลูกอีรู้นัก ใช่ป่ะดูสิเขาทำนาได้กับเท่าไหร่ละตื่นเช้าก็คุกขี้โคลนแล้วเห็นไหมเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆที่ว่าจริงๆที่พูดเนี่ยจริงๆเล่นน้ำท่าน้ำอะไรต่างๆนะโอ้ยอาบน้ำก็ไม่เห็นมันจะมีมะเร็งมาเสงมามีมาแม่วรกาจอคุณมาเป็นที่ปากมดลูกเอาสิเอาโถใช่ไหมฮะไม่ได้อยู่ในบริเวณที่สะอาดที่ไหนแล้วโถอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเอาล่ะฉีดอะไรวัคซีนใช่ไหมฮะกันมะเร็งปากมดลูกตรงนี้นะฮะผมว่านะมันมองในรูปแบบหนึ่งมันไม่ยุ่ยทำเลยครับเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะทำไมไม่ประกาศว่าโอ้ใครจะฉีดใครไม่ฉีดมันต้องให้สิครับให้เสรีภาพตรงนั้นนะมันต้องมีมันจะไปบังคับทั้งหมดได้ยังไงล่ะครับใช่มนุษย์มันไม่ได้ไม่มีทางออกมันไม่ได้มันถูกข่มขืนน่ะข่มเขาคอให้กินหญ้าเด็กมันไม่รู้เรื่องอีหน่อยไหนนะถูกบังคับฉีดอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยสารที่ว่าเสียเข้าไปแล้วเกิดสารส่งเสริมความโง่ทำไงทีเดียวเถียงลุงไหมเนี่ยฉีดเข้าไปมันมีสารประเภทหนึ่งที่มันทำให้เกิดโง่มีใครมั่งวิจัยในโลกเนี่ยความโง่เกิดจากได้จากอะไรเนี่ยมีป่ะครับเกิดมีสารชนิดหนึ่งเพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันทําได้จริงๆเอาฉีดกันไปพวกโอ้โหความโง่ดิเต็มร้อยเลยสวยไหมพี่แล้วใครจะดูแลแผ่นดินเนี่ยนะเด็กรุ่นนี้เขาเติบโตมากับโง่กับทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยทําไมไม่คิดได้รูปแบบนี้บ้างอยากจะรู้นะใช่มั้ยฮะมันต้องเปิดทางใครเราไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายผู้ปกครองคนนั้นก็เหมือนกันแหละใช่ไหมต้องถามผู้ปกครองเขาสิเขาอยู่อายุขนาดนั้นน่ะจะฉีดไหมก็ต้องมีลิสต์จริงจังทีนี้คนที่ถูกฉีดเข้าไปการันตีไหมที่ได้ว่า10 ปีผ่านไป20 ปีหรือ50 ปีผ่านไปเขาจะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกอย่ามานั่งเถียงลุงนะเอาที่พูดให้ฟังเนี่ยยกเว้นจะเอาสีข้างถูต่อก็เชิญนี่ครับแบบนี้ทำไมต้องไปบังคับขนาดอันนี้ก็ทำนองเดียวก็ได้มั้งเนี่ยมาเรื่องผิดปากผิดจมูกก็เหมือนกันแหละครับผมก็แสดงความเห็นนี้มาตลอดคนไม่กลัวแต่มันมีบางครั้งเขาปิดปากอยู่ไปทำไมล่ะอิทธิพลฮูนี่แหละอิทธิพลฮูมันก็มาจากองค์การสหประชาชาตินั่นแหละจะหนีไปไหนล่ะถึงบอกว่ามันจะร่มสลายตัวเนี้ยเห็นไหมเมื่อกี้ได้ยินเขาว่านาตรงนาโต้ใช่ไหมจะร่มสลายมันจะพังนะเห็นไหมมันต้องระดับนั้นนะเพราะว่าระดับโลกที่ว่าทีนี้พอเวลาเปลี่ยนวัคซีนขึ้นมาถามว่าอนุมัติไม่อนุมัติอิทธิพลหูอีกแล้วแหละต้องขึ้นบัญชีที่หูอีกแหละเข้ามาตรฐานไม่ดีนะมาตรฐานเขาก็อะไรล่ะไม่รู้ใครสร้างมาตรฐานไม่รู้หรอกถ้าอยู่ระหว่างเนี้ย90%ผ่านมาตรฐานนี่ผ่านบวกลบ2บวกลบ5ค่าความสูญเสียอะไรว่าไปผ่านมีไต่โต้ไหมทีเนี้ยสวยอีกไหม
มันเป็นอย่างนี้ว่าเราก็เติมเฮิร์บเลยอะไรมันจะสู้เฮิร์บได้ดีว่านะพืชเป็นยาเนี่ยนะรักษาตัวเราเฮิร์บนี่นะครับกลับมาถึงเฮิร์บแต่พี่เอ้ยกลับมาถึงต้นไม้ใบหญ้าผมว่ามันมั่นคงแน่นอนมากกว่านะครับศึกษาก็สิ่งเหล่านี้ดีกว่าที่จะเอาพวกเคมีอย่างน้อยมันจะมีเคมีปะปนไหมมีไม่มีเหลือแล้วครับเรื่องเคมีใช่ไหมครับเคมีฉีดเข้าไปร่างกายเนี่ยจะบอกไม่ใช่เคมีไม่เคมีโม้ยผมพระวัดไหนมามาเล่าลุงจะเชื่อใช่ไหมครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าหากว่าโดนฉีดเข้าไปที่ว่ายิ่งไวรัสโคโรนามันเป็นกันทั้งหมดมันต้องบอกใครติดเชื้อก็ไปจัดการให้มันหายหมดมีปัญญาไม่มีปัญญาว่าไปใช่ไหมใครกลัวให้สัญลักษณ์สีเสื้อไปสิแล้วสัญลักษณ์สีเสื้ออื่นไม่ทำจังใช่ไหมใช่ถ้าเริ่มต้นแบบเนี้ยว่าอะไรอิทธิพลของหูเท่านั้นนะครับที่ว่าเนี่ยสั่งทีก็ราบพนาศูนย์ไปหมดเลยแปลว่าแต่คิดเองไม่ได้เลยคิดเองไม่ได้เลยไม่เป็นประชาชนของแต่ประเทศคิดเองไม่ได้เลยเลือกทางเดินเองก็ไม่ได้ใช่ไหมนะมันก็มีกลัวกับไม่กลัวคำว่าไม่กลัวกับว่าเฉยเฉยมันก็อารมณ์นะครับกลัวไม่กลัวเฉยเฉยเห็นไหมเห็นไหมคนไม่กลัวก็ต้องช่วยคนกลัวโดยธรรมชาติของมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้คนเฉยเฉยก็พัฒนาเข้าไปสู่คำว่าไม่กลัวต่อมันถึงจะไปหยุดสิ่งที่เขากลัวลงไปได้ใช่ไหมครับกลัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองผมไม่ค่อยจะผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วไม่ใช่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแน่ๆด้วยใช่ไหมมันต้องแบ่งความคิดของคนอย่างน้อยก็เป็น3กลุ่มนะ3คุณสมบัติไอ้พวกไม่กลัวแล้วพวกเฉยๆเนี่ยเอามาพัฒนาใช่ไหมครับคนไม่กลัวเนี่ยจะเอาคนกลัวไปทำงานได้ยังไงเลยคนไม่กลัวก็มาขุนสิเนี่ยใช่ไหมจับเข้าไปไปทำอะไรก็ว่าไปทดสอบคนไม่กลัวพัฒนาก็ไปสู่อีกอันนึงต้องพูดกันจังไอ้ new normal ไอ้ new normal อีกอย่างก็ new innovation เนี่ยพูดกันจังเพราะว่าจะมีจริงๆเนี่ยแบ๊ะเนี่ยไปโน่นมา new innovation พูดกันจังอยากจะได้จังแต่ละหน่วยงานประกาศตูมต้องการจังนะ new innovation หรือนวัตกรรมใหม่นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมครับนวัตกรรมใหม่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆอย่างนี้ดีกว่าพูดกันจังแต่เวลามีแล้วก็ไม่เวลามันเกิดมาก็เกิดมีมาแล้วก็รับไม่ได้จริงนะพอเรื่องของนโยบายพวกวาทกรรมเหล่านี้ฟังมาเยอะแล้วล่ะครับอ่ะพอเรื่องนั้นนะ